หมอทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่หมอก็สุขคุณเป็นหมอจริงโอ้ยโอ้ยพอผมเล่นกับคุณมามากแล้วยิ่งเล่นยิ่งลำปามาเนี่ยพยาบาลต้าเหนิงก็เหมือนกันคุณจะไปยืนอยู่กับผู้ป่วยจิตเวททำไมมานี่โอ้ยพยาบาลเวรเมื่อเช้าบอกว่าคุณหมอไปตรวจศพค่ะที่ห้องดับจิตเอ้ามีคนไข้เสียเหรอค่ะลืมบอกงั้นเรารีบไปเดี๋ยวไปค่ะโอ้ยทำนานกลางคืนโรงพยาบาลนี้มันน่ากลัววังเวงจริงเว้ยอ่ะแล้วนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยชื่ออะไรเนี่ยน้ำพุ่งชื่อน้ำพุ่งนามสกุลอะไรได้ไกลได้ไกลชื่อกับนามสกุลรวมกันน้ำพุ่งได้ไกลเอางี้นะหมอมึงออกจากลิฟต์ไปชั่วโมงนึงได้ไหมกูขอเคลียร์กับอีน้ำพุ่งนี่ก่อนหมอจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นเพราะอะไรหมอปลาหมอมีเรื่องต้องเตือนลุงป้อมเรื่องอะไรหมอลุงป้อมช่วงเนี้ยลุงเดินเซ่ๆไหมเซ่ๆอยู่รู้สึกว่าเวลาเดินเนี่ยต้องจับแขนใครไหมโอ้ยตลอดเวลาเลยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเป็นลมตลอดป่วยบ่อยด้วยนั่นไงนั่นไงเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะไปเอาของของใครมาและตอนเนี้ยเขากำลังจะมาทวงคืนแล้วล่ะคือเพื่อนข้าเนี่ยเพิ่งตายพอเพื่อนมันตายเสร็จอ่ะข้าก็ไปขโมยนาฬิกามันมานั่นไงนั่นไงทำไมคนที่ใส่ไม่ดีอย่างเงี้ยว่าเราขโมยมากี่เรือนหรอโอ้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกเนี่ยใส่มา2เดือนแล้วยังไม่ซ้ำเรือนเลยใส่มา2เดือนไม่ซ้ำเรือนแปลว่าขโมยมา60เรือนใช่เฮ้ยตอนเนี้ยมันครบกำหนดแล้วที่เขาจะมาทวงลุงคืนผีนี่แหละหมอโอ้โหมาไม่ใช่ผีดูดีๆให้ดูดีๆก่อนนะกดลิฟต์ไปรอด้วยจะกดลิฟต์ไปรอก่อนอ่ะโอเคโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดลิฟต์รอกดลิฟต์รอกดลิฟต์รอไว้ก่อนหมดยางหมดแล้วนะเคปีเดี๋ยวประตูเปิดอยู่ตั้งนานแกมาหนีไปอะไรตอนนี้มันปิดเข้ามาครับขอยาปิดแล้วนะปิดแล้วนะกดลิฟต์กดลิฟต์ทุกคนได้เล่นไอ้นี่ได้เขาเข้ามาเยอะในลิฟต์นี้แล้วหมอปลาได้กลิ่นอะไรไหมวะได้กลิ่นจริงๆด้วยมันเป็นกลิ่นของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วหนูก็ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นอะไรคือกลิ่นศพกลิ่นอะไรกลิ่นไม่ละไม่ให้ศพแล้วกลิ่นปากแกเนี่ยเต็มเลยปุ๊บก็มาเลยศพเขาพูดกลิ่นศพทุกคนบอกศพนี้เอาใหม่หนึ่งกลิ่นศพกลิ่นศพแม่ลูกอ๋อแม่ลูกกันแม่ลูกรักกันโอ๊ยถ้ามึงกอดลูกขนาดนี้ถ้าเจอพ่อมันมึงไม่กระโดดเข้าใส่เลยเหรอกอดลูกหนักมากเลยอ่ะก็ไม่ไงก็ตามหมดไงแสดงว่าบรรยากาศแบบนี้มันต้องมีผีแน่ๆจริงเหรอใช่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาหาว่าใครในลิฟต์นี้ที่เป็นผีรู้ไหมว่าวิธีพิสูจน์ว่าใครเป็นผีอ่ะทำยังไงรู้แล้วว่าต้องทำยังไงทำยังไงครับไปโอ้ยพ่อหมอกระเจ้าของที่เราจะมาพิสูจน์ว่าใครเป็นผีอ่ะมันก็คือมุ้งอาถรรพ์อันนี้ถ้าใครที่เป็นผีอ่ะเวลาเราเอามุ้งนี้ไปครอบอ่ะผีมันจะแสดงตัวออกมาเอาแล้วต้องลุ้นใครที่จะต้องโดนคนแรกใครอ่ะใครไม่ใช่ผมไม่ใช่แกไม่ใช่ใครเฮ้ยระวังนะเฮ้ย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 เฮ้
ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะถ้าเป็นผีอ่ะวิญญาณมันจะต้องออกมาเลยงั้นลองคนอื่นลองคนอื่นดูว่าสิ่งนี้มันไม่เวิร์กแล้วเอาไปมุกสิ่งต่อมาที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้เป็นผีหรือเปล่าก็คือมันก็คือดินจากป่าช้าแล้วไงล่ะซึ่งดินนี้เป็นดินจากเจ็ดป่าช้าผสมน้ำมันพายเจ็ดศพปลุกเสกโดยเกจิดังเจ็ดคนใครจะเป็นผีนั้นเราจะต้องเอาดินเนี่ยไปป้ายหน้าคนที่หน้าตาดีที่สุดเฮ้ยหนูรู้นี่ไม่ใช่อีนี่แน่ๆค่ะใครหน้าตาดีที่สุดมันชัดมากอะไรนะมันชัดมากเขายืนได้อยู่ว่าแกไม่โดนแน่ๆใช่ใช่ใครบอกเลยว่าคุณหมอของเราหน้าตาดีที่สุดคนนี้อะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้อย่างนั้นไม่ได้แล้วเขาหน้าไม่หล่อแล้วคุณหมอหน้าตาดีที่สุดคุณหมอหน้าตาดีไปลองที่คุณหมอก่อนไม่ดีคนที่ทำปากเบี้ยวและยังหน้าตาดีคนนั้นแหละที่จะต้องพิสูจน์ยืนยืนก่อนหมอฟึ๊ดฟึ๊ดถ้าเป็นมันต้องมีอาการนี่ไม่มีอาการเลยแสดงว่านี่ก็ไม่ใช่ผีดิมันไม่ใช่ผีใช่ไหมนี่มันต้องมีทั้งมุ้งอาถรรพ์ดินจากป่าช้าหมอปลาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผีที่อยู่ในลิฟต์จนมาถึงวิธีสุดท้ายที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้แกล้งน้องแบงค์โดยเฉพาะเลยล่ะครับมันก็คือการมองผีลอดใต้วางขาตัวเองหันหลังครับถ้าคุณอยากเห็นผีคุณต้องมองลอดใต้วางขาของตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วมองได้ครับเฮ้ยใช่คุณจะเห็นผีแล้วนี่บอกตรงๆนะทุกคนใส่ไปเถอะกูไม่รู้จะใส่ทำไมกลัวหน้ากากผีเหรอไม่จริงๆผมกลัวผีผีที่กลัวเนี่ยผีอะไรผีทะเลผีทะเลผีผ้าห่มหรือว่าผีอะไรที่เรากลัวจริงนะไม่ก็ผีปกติทั่วไปอ๋อจริงครับอันนี้มาถึงห้องดับจิตแล้วขอลงกันไปก่อนได้ไหมเชิญครับเชิญครับไปบ๊ายบายทางนี้เลยค่ะคุณหมอกินตายแล้วไอ้ที่อยู่ในลิฟต์มันคือเอ้ยตายแล้วมันต้องทดสอบว่ามันตายจริงหรือเปล่าใช่ถ้าตายจริงอ่ะมันจะต้องลืมตาแล้วก็มาแห่เราอย่าบอกนะว่าพวกแกรู้แล้วว่าใครเป็นผีอ่ะใครมันแกล้งเราทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจสามารถเลือกคนนั้นได้เลือกใคร